อ่ะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำการแก้ไขนะครับไปตัวที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมของอาจารย์มันลง SCK ไม่ได้นะครับของคนอื่นอาจจะลงได้ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังลงไม่ได้ก็อาจจะคล้ายๆอาจารย์เนาะเคยลงไปแล้วแล้วมาลงใหม่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอาจารย์เข้ามาที่ตัว environment เหมือนเดิมนะครับตัว environment ก็คือตัวนี้นะครับตัว this PC คลิกขวา property นะครับแล้วเลือกมาที่ advanced นะครับ advanced system setting นะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะเลือกมาที่ตัว environment variable พอดีอาจารย์เคยเซตไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะครับอาจารย์มี android home ไปแล้วกับ android sdk root มาแล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์ขอลบมันออกก่อนคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวนะครับปุ๊บกดโอเคนะครับจากนั้นอาจารย์จะปิด android แล้วอาจารย์จะเข้ามาใหม่ครับอาจารย์จะลงอาจารย์จะเข้ามาที่ android studio ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เปิดเข้ามาที่เมนู android studio นะครับเสร็จปุ๊บตัว Android Studio เนี่ยพอเปิดขึ้นมาคิดว่ามันต้องเช็คตัว SDK นะครับตัว Compiler ว่ามีหรือเปล่านะครับมันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมก็ขึ้นมาเหมือนเดิม SDK ไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็กด Next ไปเห็นไหมอาจารย์มีเครื่องหมายถูกโผล่ขึ้นมาละแสดงว่าเมื่อกี้มันไปเช็คที่ Path ไอ้ตัวที่อาจารย์ตั้งค่าไว้นะครับเสร็จแล้วมันบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีมันก็เลยตี Error ขึ้นมาแต่สำหรับของทุกคนนะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยอาจารย์ว่าแต่ละคนน่าจะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด Next ไปครับกด Next ไปมันก็ทำการติดตั้งให้ไม่ได้ยากเลยครับก็นั่งรออีกเหมือนเดิมมันจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาจำนวนโอ้หลายร้อยเมกแหละนะครับตัว SDK ของAndroid นะครับก็คือตัวที่ compile นะครับ source code ของ Android ที่เป็นจริงๆมันคือภาษา Java กับ Kotlin นะครับมันจะทำการ compile ตัว source code เสร็จปุ๊บมันจะส่ง source code ตัวนั้นตัวที่ compile แล้วนะครับส่งขึ้นไปอยู่บนมือถือส่งขึ้นไปอยู่บนมือถือก็สามารถรันอยู่บนมือถือได้นะครับฉะนั้นคนที่จะเขียนโปรแกรมที่เป็น Flutter นะครับ Flutter เนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปรันอยู่บนตัวมือถือเสมอนะครับแต่ถ้าใครที่เฮ้ยไม่ต่อมือถือได้ไหมนะครับไม่ต่อมือถือได้ไหมไปรันบนสิ่งที่เรียกว่าตัวจำลองมือถือได้ไหมหรือที่เรียกว่าตัว emulator นะครับซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์ก็จะทำการลงตัว emulator ตัวหนึ่งที่สะดวกนะครับแล้วเอามาทดลองใช้กับงานของเราได้นะครับเราจะต่อกับมือถือก็ได้นะใครที่ไม่อยากลง emulator ถ้าต่อกับมือถือ android ก็จัดกับ Android เลยก็ได้นะครับแต่ว่าในคอร์สนี้อาจารย์จะใช้ emulator นะครับเพราะว่ามันก็สะดวกดีนะครับรอนิดนึงเนาะคือตอนนี้มันดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอะไรต่างๆจนกระทั่งเสร็จดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราลองเข้ามาที่ตัว config ครับเสร็จแล้วก็ดูที่ SDK manager นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น SDK manager ตัวนี้เห็นไหมนะครับตอนนี้อาจารย์ลง SDK Manager เวอร์ชัน29นะครับเราลงเวอร์ชันไหนไม่มีตั้งหลายเวอร์ชันอาจารย์แนะนำว่าลงเวอร์ชันสูงสุดนะครับลงเวอร์ชันสูงสุดก็คือเวอร์ชันไหนที่มันล่าสุดก็เอาตัวนั้นแหละนะครับหลังจากนั้นก็ตรง SDK Tool เห็นไหมครับ SDK Tool เนี่ยก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องง่ายดีกว่าที่เกี่ยวข้องตัวนึงที่เกี่ยวข้องก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะถ้าเราเลื่อนลงมาตรงนี้เราจะเห็นว่าจะต้องลงตัวนี้ด้วยนะครับลงตัว Google USB Driver นะครับต้องลงตัวนี้ด้วยฉะนั้นเราก็ต้องมาติ๊กตัวนี้ครับ Google USB Driver ลงตัวนี้ด้วยนะ1ตัวละทีนี้มีตัวไหนอีกตัวนี้เหรอไม่มีแล้วมั้งแค่นี้แหละนะครับไม่น่าจะมีละเพราะว่าเราลงแบบปกติทั่วๆไปมันไม่น่าจะต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมมากนักนะครับโอเคดันลงแค่นี้ก่อนนะครับกดโอเคมันก็ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัว Google USB Driver นะครับมาลงเหมือนเดิมครับกด Accept แล้วก็กด Next นะครับเสร็จแล้วง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ Android Studio เราลงเสร็จแล้วนะครับ Android Studio ลงเสร็จแล้วแล้วก็นี่สิ่งสำคัญตรงนี้นะครับที่เราเกิดเมื่อกี้ขึ้นมาก็คือเราจะต้องทำการเซต environment variable ที่ชื่อว่า Android Home นะครับไปที่ path ของ SDK นะครับฉะนั้นอาจารย์จะ copy ตัวนี้ครับ Android Home ครับคลิกขวา copy แล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมเลยตัว property นะครับ advanced setting แล้วก็ตัว environment นะครับ
มาสร้างนะครับตรงนี้นะครับ new ขึ้นมาสร้างชื่อว่า Android Home นะครับแล้วก็ browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้ครับ Dicey แล้วก็ Android แล้วก็ SDK ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคึ๊บแหมเรียบร้อยพอโอเคเสร็จแล้วนะครับพอโอเคเสร็จแล้วเราเข้าไปที่ Command Prompt จอดำของเราตั้งแต่วิดีโอแรกนะครับเราลองสั่งคำว่า Flutter Doctor อีกรอบหนึ่ง Flutter Doctor นะครับปึ๊บมันจะทำการเช็คนะครับถ้าสังเกตจะเห็นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับเครื่องหมายถูกนิดนึงตรงนี้นะครับพอเครื่องหมายถูกปึ๊บเนี่ยนะครับมันทำการเช็คอีกไอ้ตรง Flutter Doctor เนี่ยมันก็ไปเช็คกับ Android ละคราวนี้ว่าเฮ้ย Android ของคุณเนี่ยมันใช้งานได้ไหมตอนนี้ของอาจารย์มันจะขึ้นตึกดึงขึ้นมาบอกว่า Android ของคุณเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าคุณยังไม่ accept license ยังไม่ accept license เลยนะครับทีนี้อาจารย์ก็เข้ามาที่ Android มันคือตรงไหนล่ะ accept license ที่ว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ทำการอ่ะไม่เป็นไรยังไม่ accept ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ Android ลงเสร็จแล้วเอาง่ายดีกว่าเอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อีกต่อไปนะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันแค่เตือนเฉยๆว่ามันยังไม่ทันเสร็จนะครับยังไม่ทันเสร็จทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องตัวต่อไป